ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณเอาให้ชัดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐตะเคียนยุทธครับเราพบกันแบบนี้แหละครับทุกสัปดาห์จันทร์ถึงพระราชบดีหลังละครช่องวันนะครับวันนี้เรื่องใหญ่ยังก่อติดโควิด19ครับวันนี้วันเดียวเนี่ยยอดโควิด19เราพุ่งไปแตะ 9,000 กว่าเกือบหมื่นนะครับแต่ว่าเป็นยอดรวมระหว่างตัวเลขปกติกับยอดของเรือนจำทั่วประเทศด้วยวันนี้นายกเรียกถกด่วนครับทั้งคุณอนุทินแล้วก็ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติฝ่ายความมั่นคงประชุมด่วนแล้วครับเพราะคลัสเตอร์ใหญ่ที่เรือนจำหลายจุดน่าเป็นห่วงจริงๆเชียงใหม่ปาเข้าไปหลายพันฮะขณะเดียวกันทางกรุงเทพมหานครเตรียมจะปูพรมฉีดวัคซีนให้ได้5ล้านคนในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม2เดือนเอาให้จบ5ล้านคนครอบคลุมประชากร 70% เดี๋ยวตามความคืบหน้ากันส่วนวันนี้อีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่กองปราบครับนายประสิทธิ์เจียวกกที่เห็นนะครับลงมามอบตัวแล้วหลังโดนตกเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงร่วมพันล้านเจ้าตัวบอกว่าวันนี้ผมถูกกลั่นแกล้งตำรวจคัดค้านการประกันตัวนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พาตัวไปฝากขังต่อศาลผัดแรกวันนี้น่าสนใจศิลปินดารานักข่าวนักแสดงหลายท่านรวมถึงนักการเมืองเดินทางมาร่วมกันแจ้งความเอาผิดนายประสิทธิ์ด้วยนี่พี่จุ๋มครับพี่จุ๋มก็โดนเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าโดนลึกขนาดไหนแล้วยาวนานขนาดไหนเยอะมากขนาดไหนเดี๋ยวตามความคืบหน้ากันด้วยส่วนอีกหนึ่งเรื่องวันนี้อยากให้อยู่ด้วยกันครับผมลงพื้นที่ไปคุยกับอาม่าลูกสาวของอาม่าวัย86ปีแกไปฝากเงินให้กับธนาคาร13ล้านบาทนะครับสุดท้ายเงินสูญไปเลยไม่ได้สักบาทเดียวสู้คดีมา4ปีกว่าจะได้เงินคืนแล้วมันเป็นกระบวนการในการยักยอกของพนักงานแบงค์ครับอยู่ด้วยกันเรื่องนี้น่าสนใจและใกล้ตัวเรามากๆเป็นอุทาหรณ์สำคัญเดี๋ยวเราลงพื้นที่แล้วก็วิเคราะห์เรื่องนี้กันด้วยนะครับผมให้คุณผู้ชมไปเริ่มต้นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวันศุกร์วันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายธนรัตน์จำได้ใช่ไหมครับที่เขาบุกเข้าไปบ้านอดีตภรรยาแล้วพอเข้าไปเป็นร้านเสริมสวยแล้วก็เข้าไปใช้มีดจ้วงแทง27แผลจนกระทั่งอดีตภรรยานั้นเสียชีวิตล่าสุดโดนจับกุมตัวและนี่คือวินาทีที่เขารับสารภาพในที่สุดครับคือไอ้เรื่องอื่นเรื่องอะไรคือมันไม่เกี่ยวคือมันมีประเด็นเก่าหลายๆเรื่องที่เขายังผิดหวังว่าตัวเองยังไม่ตายนี่ไงครับเขาไม่รู้เหมือนกันนะเขาต้องการแค่รถจนที่มีโอกาสโทษคนอย่างนั้นเลยอะไรหน่อยไหมกับพ่อผมไม่ตายขอโทษครับพี่เนี่ยครับเจ้าตัวรับสารภาพครับคือนายธนรัตน์หลังไปก่อเหตุแทงคุณจตุพรดีคล้ายอายุ28เสียชีวิตนะครับนายธนรัตน์ยอมรับก่อเหตุจริงนี่ร้องไห้ไปด้วยแต่ไม่ทันแล้วล่ะครับบอกมีปมขัดแย้งเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องชู้สาวก่อเหตุเสร็จ14พฤษภาหลบหนีไปอยู่ที่กาญจนบุรีแล้วไร้จุดหมายพยายามจะจบชีวิตตัวเองลงไปแต่ก็ไม่สำเร็จแล้วก็ขอโทษไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ลงมือก่อเหตุในครั้งนี้วันนี้ตำรวจคุมตัวนายธนรัตน์มาจำลองเหตุการณ์ที่หน้ากองบังคับการภูธรลพบุรีครับตอนแรกยกเลิกทำแผนเพราะว่าเกรงว่าจะถูกชาวบ้านรุมประชาทันขณะที่เจ้าของร้านเสริมสวยยอมรับนะครับว่าผู้ตายคือคุณจตุพรกับผู้ต้องหาก็คือนายธนรัตน์เพิ่งเลิกรากันไปได้สัก 3-4 เดือนหลังอยู่กินกันมาได้4ปีครับฝ่ายหญิงเนี่ยจ้างให้หย่าที่ผ่านมามักมีปากเสียงกันมาตลอดซึ่งไม่ใช่เรื่องชู้สาวนะครับและผู้ต้องหาเนี่ยเคยขู่ด้วยไปฟังข้อมูลชุดนี้จากเจ้าของร้านครับไม่ทราบเหมือนกันค่ะเพราะว่าเราคือทำงานเป็นด้วยกันใช่ไหมคะไม่เคยถามเรื่องส่วนตัวมีอะไรเขาก็ไม่บอกขนาดสามีมาตามเราวีเขายังไม่บอกเราเลยแต่เราได้ยินไงได้ยินเขาคุยได้ยินในนู้นเราเลยรู้ว่าเขาตามเราวีเขามีการเคยขู่ฆ่ากันมาก่อนไหมครับเคยค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกพี่นะพี่มารู้ทีหลังนี่ครับไปตรวจสอบต่อไม่พบว่ามีคนพานายธนรัตน์หลบหนีนะครับแล้วก็ไม่พบสารเสพติดด้วยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยเคยติดคุกความผิดคือทวงหนี้ผิดกฎหมายนั่นเองเดี๋ยวรอเพราะว่าน่าจะฝากขังต่อไปด้วยทีนี้กลับมาที่กรุงเทพมันมีคดีใหญ่เกิดขึ้นคดีหนึ่งนะครับเป็นการอุ้มนักธุรกิจชาวไต้หวันตัวของผู้ต้องหามีหลายคนด้วยกันแล้วว่ากันว่าเป็นหนึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็บวกกับคนไทยสัก 3-4 คนได้ไปก่อเหตุในครั้งนี้ล่าสุดมีภาพกล้องวงจรปิดนะครับในนาทีที่ก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมดูคือ2กลุ่มแรก 2-3 คนแรกฝั่งซ้ายเนี่ยกำลังมารุมมาตุ้มนักธุรกิจแล้วดูคนที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้เห็นไหม
ชุดเนี่ยมันคล้ายๆเจ้าหน้าที่เป็นชุดตำรวจดูชิวๆสบายๆแบบนี้เลยครับในขณะที่นักธุรกิจชาวไต้หวันโดนล็อกคอแล้วเนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ28มีนาคมร้านอาหารย่านทองหล่อเห็นไหมแล้วดูดิไม่ทำอะไรเลยครับสุดท้ายมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่คนนี้ด้วยคลิปนี้ตำรวจกองปราบเป็นคนเปิดเผยครับเข้าจับกลุ่มตัวผู้ต้องหา3รายนี่ลากเขาออกไปอย่างที่เห็นนะทุลักทุเลแบบนี้แล้วที่สำคัญคือหนึ่งในผู้ต้องหาเป็นอดีตทหารอเมริกันกลุ่มผู้ต้องหาอ้างตัวบอกว่ามีหัวหน้าขบวนการเป็นชาวอเมริกันอีกทีนึงแล้วก็จ้างให้ลักพาตัวนักธุรกิจคนนี้เรียกค่าไถ่เป็นเงิน3ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่า93ล้านบาทครับเพื่อไปใช้หนี้ธุรกิจซื้อขายถุงมือยางเมื่อปี63ตอนนั้นทำแล้วมันเป็นหนี้จากคลิปอย่างที่เห็นนะเห็นกระบวนการทั้งหมดชัดเจนมากครับทางด้านของพลตำรวจโทพักพงศ์พงเพตราผบชน.บอกว่าชายในคลิปคนที่ผมบอกคนที่นั่งเนี่ยคนขวามือเนี่ยนะครับเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทครับและตำแหน่งเป็นถึงรองผู้กำกับสังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรมอบตัวแล้วเมื่อเช้าในฐานะผู้ต้องหาคนที่4แต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาโอ้โหดูเจ้าหน้าที่มีหลักฐานยืนยันนะครับว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดค่อนข้างชัดเจนและอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยฟังข้อมูลชุดนี้จากทางด้านผบชน.ครับพันตำรวจโทรองจรเนี่ยครับเข้าไปอยู่ที่เกิดเหตุหรือมีพฤติกรรมยังไงต่อมาก็ร่วมกันทำความผิดก็โดนแจ้งข้อหาเดียวกันครับหรือร่วมกันเรียกค่าถ่ายพยายามฆ่าทำร้ายร่างกายนองเหนียวกักขังข่มขืนใจแล้วก็ซ่องโจรเนี่ยครับผบชน.ยังบอกต่อนะครับว่าคดีนี้มีผู้ต้องหาทั้งหมด6รายครับจับกุมตัวได้แล้ว4เหลืออีก2เป็นชาวต่างชาติแต่เบื้องต้นทราบตัวแล้วแล้วก็ยังอยู่ในประเทศไทยด้วยโอ้โหเนี่ยโหดมากครับเป็นเจ้าหน้าที่นะอีกหนึ่งเหตุการณ์มีคลิปปรากฏ2คลิปนะครับเป็นแก๊งทวงหนี้ขาโหดครับคลิปแรกเนี่ยไปบังคับให้ลูกหนี้เนี่ยเอาใช้อุปกรณ์ตบหน้าตัวเองแล้วบอกว่าฉันจะไม่จ่ายช้าไม่จ่ายช้าอีกแล้วส่วนอีกคลิปนึงพอทวงหนี้รอบแรกไม่ได้ตามไปที่บ้านของลูกหนี้แล้วไม่เจอลูกหนี้ปรากฏว่าไปสั่งคนที่บ้านบอกว่าเฮ้ยเอ็งถอนเสาบ้านออกไปเลยดู2เหตุการณ์นี้พร้อมกันกับแก๊งนี้ครับมึงตบอีกจะช้าอีกมั้ยไม่ช้าจ้ะจะช้าอีกมั้ยตบอีกจะช้าอีกมั้ยไม่ช้าจ้ะงั้นบอกให้มันถอนเสาบ้านหนีให้มันถอนเสาบ้านหนีฝากบอกมันนะคะถอนเสาบ้านหนีได้เลยเนี่ยครับค่อยๆไล่เรียงเหตุการณ์ไปฟังความทุกฝักฝ่ายนะทั้ง2คลิปเป็นแก๊งเงินกู้ทีมเดียวกันครับคลิปแรกที่คุณผู้ชมเห็นนี่ปืนนะที่ถืออยู่แล้วก็ตบไปที่ใบหน้าแล้วก็ให้สัญญาว่าจะไม่จ่ายช้าอีกส่วนอีกคลิปนึงที่ผมบอกไปเขาไปที่หน้าบ้านแห่งหนึ่งไม่เจอลูกหนี้จังหวะนี้ครับแล้วก็ไปขู่ฝากกับคนในบ้านให้ย้ายเสาบ้านหนีไปเสียและปรากฏ2คลิปนี้มีคนไปร้องในเพจในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นที่ลพบุรีนะครับเป็นแก๊งเงินกู้ราย3วันคือกู้เสร็จปั๊บภายใน3วันต้องจ่ายดอกแบบนี้มีแบ็กอัพดีด้วยว่ากันว่าไม่มีใครกล้าเข้าแจ้งความล่าสุดครับทางทีมข่าวช่องวัน31ของเราติดต่อไปที่ท่านรองผู้การลพบุรีพันตำรวจเอกอุกฤษผู้กลั่นบอกว่าจากการสอบปากคำผู้ก่อเหตุ2รายครับคนแรกคือทำหน้าที่ถือปืนคือนางหนึ่งอีกคนคือนายพราวทำหน้าที่ถ่ายคลิปแล้วก็รวมถึงผู้เสียหายคือคุณแต่แล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดอ้างว่าเป็นการอัดคลิปจัดฉากขึ้นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี63เพื่อไว้ขู่วงแชร์ให้เกิดความกลัวบอกประมาณว่าอัดคลิปแบบนี้เพื่อที่จะคนอื่นยืมไปจะได้คืนไงส่วนอีกคลิปหนึ่งที่เดินทางบุกไปตามตัวลูกหนี้ถึงหน้าบ้านนี่นะครับคือคลิปที่2เนี่ยตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่าเป็นใครและผู้เสียหายเป็นคนเดียวกันหรือไม่ไปฟังข้อมูลจากรองผู้การลพบุรีครับเนี่ยหนูตั้งใจว่าทำขึ้นมาขู่คนที่ส่งแชร์ช้าว่าหนูว่าตามจริงนะไปเจอจริงนะโหดจริงนะแต่มันเป็นการจัดฉากขึ้นมาเพื่อว่าช่วยส่งกูหน่อยเถอะเงินกูก็อยากได้อะไรประมาณนี้ค่ะเขาทำไงบ้างเขาจ้างให้จ้างทำคลิปเพื่อที่จะไว้ขู่ลูกหนี้เนี่ยเป็นทั้งตัวเจ้าหนี้และก็ลูกหนี้เลยคลิปแรกอะนะ
ส่วนข้อมูลที่ยืนยันจากรองผู้การแต่เดี๋ยวมันต้องดูต่อเพราะว่าทั้ง2คนเนี่ยถูกคำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุโดนข้อหานางหนึ่งคือคนที่ยืนอยู่ข้างๆนะครับโดนปล่อยเงินกู้เรียกดอกเบี้ยเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนดแต่คลิปที่2นั้นรองผู้การบอกว่าเดี๋ยวรอก่อนว่าเป็นชุดเดียวกันไหมและคนที่โดนเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าเดี๋ยวตามความคืบหน้าเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญวันนี้อยู่ด้วยกันนะครับเป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆครับใครที่ไปฝากเงินที่แบงก์ไปฝากเงินที่ธนาคารคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้ให้ดีๆอาม่าท่านหนึ่งสูญเงินไปกว่า13ล้านบาทเพียงเพราะเรื่องใกล้ตัวและความไว้เนื้อเชื่อใจเอาให้ชัดเรื่องนี้กันเต็มๆครับสิบสามล้านเงินเก็บของคนคนหนึ่งทั้งชีวิตนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่ช่วงวันสองวันหรือว่าปีสองปีมันเกิดขึ้นเมื่อ3-4 ปีที่แล้วแล้วล่ะครับเป็นเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแต่ว่ามันเพิ่งได้ข้อสรุปเอาวันนี้ในระดับหนึ่งนะครับผมได้พาคุณผู้ชมย้อนกลับไปเหตุการณ์เกิดขึ้นกับอาม่าท่านหนึ่งเลยครับท่านอายุ86 ปีแล้วอายุ86วันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนสัก3-4 ปีที่แล้วท่านอายุ82-83เท่านั้นเองนะครับนี่ครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสัก2-3 ปีก่อนคุณรัชพลเนี่ยพาอาม่าท่านนี้ไปพร้อมกับลูกชายแล้วก็ลูกเขยลูกชายแล้วก็ลูกสาวของแกด้วยไปร้องตำรวจกองปราบบอกว่าคดีที่ไปร้องไว้มันไม่คืบหน้าเลยครับแต่ที่มาที่ไปมันน่าสนใจเงินจำนวนไม่น้อยแบบนี้แล้วเราไปฝากธนาคารบางทีมันเกิดเรื่องราวที่ไม่น่าเชื่อครับให้ดูข้อมูลชุดนี้ครับอาม่าท่านนี้เนี่ยท่านอายุ86 ปีณวันนี้ก็คือคุณแม่อรุณพรหวังสันติพรเป็นเจ้าของค่ายเพลงชื่อดังแห่งหนึ่งรุ่นคุณอารุ่นอาม่ารุ่นเก่าๆเนี่ยทราบเป็นอย่างดีนะครับเป็นค่ายเพลงลูกทุ่งแล้วก็เพลงลูกกรุงด้วยปรากฏว่าระหว่างตลอดเส้นทางชีวิตของอาม่าครับแกก็มีรายได้จากการสอนภาษาจีนเล่นหุ้นด้วยศึกษาการลงทุนกองทุนก็มีแล้วก็รายได้จากค่าลิขสิทธิ์เพลงขายเพลงแบบนี้มาตลอดช่วงระยะเวลาหลาย10 ปีเลยนะครับสุดท้ายคนคนหนึ่งเนี่ยก็เอารายได้ทั้งหมดเงินเก็บทั้งหมดไปฝากไว้กับธนาคารชื่อดังแห่งหนึ่งก็เอามาฝากไว้ตั้งแต่ยังสาวๆเลยแหละหลาย10 ปีฝากไปเรื่อยไปเรื่อยหมื่นหนึ่งบ้างแสนหนึ่งบ้าง2-3 แสนบ้างเป็นล้านก็มีทีนี้พอเวลามันผ่านพ้นไปปรากฏว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นแบบนี้ครับดูต่อนะครับเวลาเธอไปเนี่ยด้วยความที่เป็นลูกค้าที่มาเรื่อยๆในการทำธุรกรรมทุกครั้งนะครับจะมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกให้เป็นลูกค้ามาตลอดหลาย10 ปีแล้วก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มาตลอดสาขาเดียวเลยแหละก็เลยมีการอำนวยความสะดวกทุกครั้งเหตุการณ์ช่วงปี58ถึงปี60 58 59 60 3ปีตรงนี้มีพนักงานอยู่คนหนึ่งมาเชื้อชวนอาม่านะครับตอนนั้นเนี่ยพนักงานคนที่ทำงานอยู่ที่สาขาคลองสานแล้วบอกว่าอาม่าเปิดบัญชีหน่อยสิเนี่ยสัก3 บัญชีที่เนี่ยถ้าเปิดบัญชีหลายบัญชีเดี๋ยวมันจะได้ดอกเบี้ยต่างกันเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยปรากฏพอเปิดเป็น3 บัญชีอาม่าเปิดจริงๆครับแล้วก็ฝากเงินไปตามปกติไม่ได้เอะใจอะไรต่อมาพนักงานคนนี้ย้ายไปที่สาขาถนนตากสินแล้วอาม่าก็ตามไปต่อด้วยความมักคุ้นแหละครับด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจก็ตามไปเปิดบัญชีต่อไปฝากเงินต่อเพิ่มอีก8 บัญชีเป็น11 บัญชีมุกเดิมครับพนักงานรายนี้บอกอาม่าเปิดเถอะเดี๋ยวมันมีหลายแบบอะฝากประจำบ้างออมทรัพย์บ้างลงทุนบ้างนู่นนั่นนี่บ้างแล้วบอกอาม่าว่ามันน่าจะได้เงินน่าจะได้ดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 5.5 ด้วยกันปรากฏพอฝากไปเรื่อยๆเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆไม่ได้เอะใจอะไรทั้งสิ้นยอดเงินรวมมันพุ่งขึ้นไปแตะ13,550,000 บาทนะครับวันนี้ผมลงพื้นที่ไปคุยกับลูกสาวของอาม่าเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังว่าจุดที่เธอไปเจอกับข้อพิรุธตรงนี้มันเจออะไรแล้วมันเกิดเหตุการณ์ตรงนั้นได้ยังไงเมื่อเงินมันไม่อยู่เลยไปฟังลูกสาวมาเล่าเหตุการณ์ตรงนั้นครับมันไม่ใช่นะบุ๊กแบงค์ฉันอยู่ที่บ้านอีอันนั้นที่เอามาอ้าวมันซ้ำกันสิ่งแรกที่ทำพี่ตกใจรู้เอะใจแล้วไปทำอะไรมาม่าเขาก็โทรหาเราอยู่คนละบ้านไงมาม่าก็โทรมาบอกเอ้ยมาจัดการมาดูซิว่าบุ๊กอ่ะทำไมเล่มมันเป็นอย่างนี้มาดูเราก็เข้าไปแล้วก็ทางเราปรึกษาคุณนายชวนตั้งแต่แรกเขาก็บอกว่าเฮ้ยลองต้องไปธนาคารนะครับเพื่อที่จะแบบไปคุยกับเขาเราถึงเอาสมุดบุ๊กอ่ะไปอัพที่ตู้อัตโนมัติเราถึงรู้ว่าเล่มที่เราถืออยู่ทั้งหมดน่ะมันไม่มีเลยไม่มีอยู่มันไม่มีเลยใช่ไหม
นี่ครับมันไม่มีเลยผมก็อยากให้ความให้พี่วันวิสาที่แกเล่าแกฟังเนี่ยปรากฏว่าพอมีบัญชี11บัญชีใช่ไหมครับมันมีวันนึงครับมันมีวันนึงผู้จัดการสาขาเนี่ยเขาไปเจอไอ้เจ้าสมุดบัญชีของอาม่าก็คืออาม่าอรุณพรนะครับมันตกอยู่ที่สาขาแล้วผู้จัดการสาขาด้วยความหวังดีก็เลยโทรศัพท์มาหาอาม่าอาม่าลืมสมุดบัญชีหรือเปล่าแบบนี้ปรากฏว่าก็มาหาถึงบ้านเลยครับพอมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บเจออาม่าและเจอคุณบรรพิสาคุยกันไปคุยมาเฮ้ยไม่ใช่นะตัวบัญชีของฉันอยู่ที่บ้านของฉันอยู่ในตู้เซฟ11บัญชีเลยครับเท่ากับว่าบัญชีมันเพิ่มมาจากไหนอ่ะมันกลายเป็นข้อพิรุธสุดท้ายลูกสาวก็เลยตัดสินใจครับพอมันมีเรื่องนี้ก็เลยไปตรวจสอบยอดเงินในบัญชีธนาคารคือไปกดในตู้ ATM อ่ะไปเช็คอ่ะไปปรับบุ๊กแบงค์แล้วเอาสมุดเอาบัญชีไปตรวจสอบทั้งหมดบัญชีเธอเงินเหลือ0บาทครับคือไม่มีเลยครับไม่มีเลยหลังจากนั้นปรากฏว่าเธอก็ยื่นเรื่องไปดูต่อนะครับยื่นเรื่องไปที่ธนาคารแห่งนี้ชื่อดังแห่งนี้บอกว่าเนี่ยเงินสูญไปทั้งหมด13ล้านมันจะทำยังไงล่ะปรากฏคุณผู้ชมดูก้อนที่1ก้อนที่1 9ล้านบาทเศษที่มันไม่พบในบัญชีธนาคารเขาคืนครับเพราะว่าเงินมันไม่เข้าในบัญชีเลยแม้แต่บาทเดียวแล้วก็ไม่ปรากฏการเข้าการออกการถอนด้วยไม่มีลายเซ็นอะไรทั้งสิ้นไม่มีการเบิกทั้งสิ้นเขาก็เลยคืนมาให้กับคุณป้าคืนมากับอาม่าแล้วก็ลูกสาวแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีอีกก้อนนึงคือก้อนที่มี3ล้านกว่าบาทเนี่ยก้อนนี้มันไปเจอหลักฐานการจ่ายเบิกเงินครับสุดท้ายธนาคารบอกว่าอันนี้ขอไม่จ่ายถ้าอยากจะให้ต้องไปฟ้องศาลแล้วก็ต่อสู้ทางคดีเอาอาม่ากับตัวของลูกสาวเนี่ยตัดสินใจฟ้องร้องต่อเห็นไหมครับแล้วปรากฏว่าพอฟ้องไปฟ้องมาไปเจอหลักฐานว่าพนักงานคนนั้นที่เป็นเจ้าหน้าที่ปลอมลายเซ็นอาม่าอรุณพรครับนี่ครับเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญสุดท้ายมีการตรวจพบว่ามีการปลอมลายเซ็นและวันนี้ที่ผมลงพื้นที่ไปนี่แหละครับศาลเพิ่งมีคำสั่งให้ธนาคารชื่อดังแห่งนั้นจ่ายเงินให้กับอาม่าและลูกสาวของเธอคืนไปอีก3ล้านเท่ากับว่าได้กลับมาครบจริงๆผมอยากให้ฟังนะครับเหตุการณ์นี้ไม่น่าเชื่อจะเกิดขึ้นกับคนคนหนึ่ง13ล้านบาทเก็บมาทั้งชีวิตนี่คืออุทาหรณ์ที่พี่วันวิสาในฐานะลูกสาวฝากเอาไว้ให้กับลูกๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายในทุกคนกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับร้านดูพยายามอ่ะไปอ่ะให้มีลูกหลานพาไปอย่าไปทำธุรกรรมการเงินคนเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามิจฉาชีพมันจะทำอะไรตอนไหนคือต้องมีลูกมีหลานมีคนไว้ใจมีคนสนิทน่ะพาไปแล้วก็ต้องคอยดูด้วยบุ๊กอ่ะบางทีก็เชื่อถือไม่ได้บุ๊กยังเป็นบุ๊กธนาคารจริงแต่มันยังปลอมได้อ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะคนธรรมดาดูไม่ออกหรอกแต่ว่าคือพยายามเอะใจหน่อยพยายามดูเอ้ยลองแล้วพอเสร็จแล้วอย่าไปอัพบุ๊กอย่าให้แพทย์พนักงานอัพบุ๊กให้ควรจะไปเปลี่ยนที่อัพบุ๊กอัตโนมัติไปดูเองว่าเงินเข้าไหมใช่อย่าแบบว่าเอ้ยสบายแบบว่าไม่ต้องทำอะไรควรจะแบบไปอัพบุ๊กตามตู้อัตโนมัติดูว่าเงินมันเข้าจริงอยู่ในบัญชีเราจริงเปล่าใช่ไหมโอ้โหเนี่ยครับและปรากฏว่าผู้ต้องหารายนี้ติดคุกไปแล้วนะครับแต่มีผู้ที่เสียหายเป็น10รายแล้วเลือกลงมือเฉพาะกับคนที่อายุเยอะแล้วสูงวัยด้วยเป็นอุทาหรณ์ฝากกันไว้กับผู้ชมนะครับไปเป็นเพื่อนกับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าของเราด้วยไปต่อกันที่เรื่องใหญ่วันนี้ครับที่สุดแล้วนายประสิทธิ์เจียวกกนะครับนักธุรกิจตอนแรกไม่ดังตอนนี้น่าจะดังแล้วล่ะครับตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจกองปราบหลังตกเป็นผู้ต้องหาฉ้อโกงประชาชนนับพันล้านบาทนี่คือวินาทีที่คนอยากฟังว่าเมื่อมาถึงแล้วเนี่ยนายประสิทธิ์จะเปิดเผยเรื่องนี้ว่าอย่างไรครับพนักงานที่เอาสมุดโอนมาใช้เอามาคืนด้วยนะไม่มีครับระดมทำธุรกิจก็คือธุรกิจนะครับนี่ครับธุรกิจก็คือธุรกิจไม่มีครับไม่ได้โกงใครทั้งสิ้นนายประสิทธิ์เจียวกกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจากคดีช่อโกงครับก็ย้ำอย่างที่ได้ยินเมื่อสักครู่อ่ะแล้วบอกได้ว่าคือวันนี้มามอบตัวด้วยความบริสุทธิ์ใจโดนสอบปากคำนานกว่า9ชั่วโมงนะครับเนี่ยครับเจ้าตัวบอกว่าผมโดนกลั่นแกล้งล่าสุดเนี่ยมีรายงานบอกว่าพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวเพราะความเสียหายสูงวันนี้ถูกคุมขังอยู่ที่ตำรวจกองปราบพรุ่งนี้น่าจะโดนฝากขังต่อศาลในวันพรุ่งนี้ต่อไปและอย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้เจ้าตัวแหมเอาหลักฐานพยานหลักทั้งหมดมาแต่งตัวเต็มสูบครับบอกว่าผมถูกแกล้งที่ผ่านมาตัวเองก็เคยโดนคดีความหมายถึงว่าเป็นผู้เสียหายด้วยสูญเงินไปกว่า100ล้านบาทเช่นเดียวกันและย้ำต่อตามที่คาดการไว้เป๊ะเลยครับอ้างวิกฤตโควิด19ในช่วงที่ผ่านมากระทบกับธุรกิจของเขาครับคนที่ศรัทธาผม
คนที่เชื่อในอุดมการณ์ผมเชื่อว่าฟ้าดินรับรู้ทุกอย่างรับรู้วันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์จำไว้เลยเราคือคนไทยสิ่งใดก็ตามหากผมผิดผมก็รับโทษไม่ขึ้นสี่เดือนไม่ขึ้นแล้วศาลด้วยเขาก็ยึดแล้วเขาจะไปเอา4เดือน5เดือนเอาเป็นปีหรือเปล่านี่6เดือนแล้วนี่6เดือนเราเดือนนี้6แล้วเราเดือดร้อนจริงๆเราเดือดร้อนเราก็มาทวงความสิทธิ์ของเราจะไปรอเป็นปีได้ไหมล่ะก็ไม่คืนก็ให้ตำรวจจัดการสิมันก็มีอยู่แค่นี้แหละถูกไหมล่ะของเราไม่ได้รับจ้างมานะคะนี่หลักฐานตรวจดูได้เอาบัตรประชาชนก็ตรวจดูได้ของจริงไม่รับจ้างมาค่ะไม่ได้มาเชียร์ไม่เอาขัดเชียร์นี่เอามาร้องเรียนเลยสอบสวนเนี่ยนี่ครับที่เห็นเนี่ยเป็นบรรยากาศที่หลายๆท่านเป็นกลุ่มผู้เสียหายทนไม่ไหวนะครับเรียกร้องของเงินคืนโกรธแค้นแหละครับขณะที่ก็มีกลุ่มนึงนะที่ให้กำลังใจนายประสิทธิ์เหมือนกันนะครับก็มีหลายกลุ่มผสมประสานกันไปหนึ่งในหลักฐานสำคัญนี่สองกลุ่มเห็นไหมหนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ผู้เสียหายเอามามอบให้กับตำรวจมันเป็นคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นการพูดคุยกันสองฝั่งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับการข่มขู่ว่าถ้ามาแจ้งความเนี่ยจะไม่ได้เงินคืนไปฟังบางช่วงครับส่วนคนที่จะได้ก็คือคนที่มีการรออยู่แต่เดิมแต่ยังไม่มีการดำเนินการใดๆในทางกฎหมายส่วนคนที่ดำเนินการไปทางกฎหมายแล้วผมก็จะนัดคุยเป็นรายๆเป็นกลุ่มๆไปส่วนผู้ใดก็ตามที่ว่ากล่าวด่าผมพูดเสียหายหรืออย่างไรก็ตามแม้แต่ผมต้องเข้าไปให้น้ำเกลือ2 ลำรอบผมก็ยังสู้อย่างเต็มที่เต็มกำลังเพื่อทุกคนเพราะผมเชื่อว่าเราไม่ใช่แชร์ลูกโซ่เราคือการระดมทุนเพื่อธุรกิจมันมีปัญหาต่างๆมากมายตั้งแต่โควิดพนักงานโกงซึ่งมีหลักฐานต่างๆอีกเยอะแยะเนี่ยครับจริงๆเนี่ยผมทำข่าวมาเป๊ะเลยครับเข้าสู่กระบวนการเลยขณะเดียวกันมีผู้เสียหายหลายคนวันนี้พี่จุ๋มปอยเด้งของเราครับเนี่ยครับในฐานะผู้เสียหายก็ไปเข้าแจ้งความด้วยเช่นเดียวกันพี่จุ๋มเนี่ยเล่าให้ฟังได้บอกทำสัญญาสนับสนุนรายการโทรทัศน์นาน6เดือนมกราคมกุมภาพันธ์64แล้วปรากฏว่านายประสิทธิ์ยังคงค้างเงินครับไม่จ่ายอีก2เดือนประมาณทักแสนบาทแกก็ต้องสำรองจ่ายไปก่อนอีกต่างหากส่วนอีกหนึ่งคนครับนักการเมืองอย่างคุณแทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษาติพาณิชย์ก็พาผู้เสียหายร่วม30คนไปพบแล้วก็บอกได้ว่ามีเหยื่อเป็นผู้สูงวัยหลายรายเครือญาติของเขาก็มีลงทุนไป17 ล้านบางคน8ล้านบ้างเต็มไปทั้งหมดเลยวันนี้มาร้องเรื่องนี้บางช่วงบางตอนจากคุณอีแทนคุณครับเป็นผู้สูงอายุที่คนที่เขาเชื่อคือเขาเชื่อด้วยความ1คือเขาเคยได้มาแล้วได้อีกนะครับ2เนี่ยคือเขาเชื่อในสิ่งที่คุณประสิทธิ์พยายามกล่าวอ้างถึงนะครับในคุณงามความดีต่างๆนะครับก็อยากจะบอกว่าอย่าหลงเชื่ออีกเลยนะครับอันนี้คือไม่ใช่เหนือโลกครับลวงโลกจริงๆนะครับแล้วก็หลอกคนไปเยอะมากส่วนใหญ่นะครับที่ผมรู้จักและช่วยอยู่เนี่ยอายุเยอะๆทั้งนั้นนะครับคือจริงๆเล่ามาหลายรอบอะมันผลตอบแทนสูงมันเนี่ยไม่มีหรอกครับโมเดลเดิมๆเลยจริงๆคำถามก็คือว่าทำไมนายประสิทธิ์เจียวกกถึงได้รับความน่าเชื่อถือเขาคือใครทำธุรกิจอยู่ดีๆแล้วเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้มากหลายในวงการได้อย่างไรโด่งดังขนาดไหนติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ครับพันล้านเจ้าของเครือข่ายธุรกิจหลายกลุ่มตกเป็นผู้ต้องหาคดีช่อโกงกว่าพันล้านบาทหลังผัวพันเครือข่ายเปิดบริษัทหลอกลงทุนหลายรูปแบบอวดอ้างผลตอบแทนสูงเมื่อย้อนประวัติประสิทธิ์เคยเล่าเอาไว้เป็นชาวกระบี่เกิดในครอบครัวที่ยากจนเคยเป็นอันธพาลเคยทำธุรกิจสีเทาทั้งบ่อนปล่อยเงินกู้ทวงหนี้ก่อนจะกลับใจหันมาลงทุนทำธุรกิจด้วยเงินเพียง 5,000 บาทจนกลายเป็นนักธุรกิจพันล้านและยังมีฉายาว่าอันธพาลกลับใจพอทำธุรกิจประสบความสำเร็จต่อมาตั้งบริษัทขยายเครือข่ายมากถึง18แห่ง
มีรายได้คืนสู่สังคมผ่านโครงการต่างๆทำธุรกิจหลากหลายตั้งแต่เจ้าของเว็บไซต์พัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจสายการบินอสังหาริมทรัพย์เมื่อตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อวันที่15พฤษภาคม2564พบว่าประสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทอย่างน้อย10แห่งที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่1ถึง500ล้านบาทและที่ผ่านมาประสิทธิ์ยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติคุณความดีอีกหลายรางวัลด้วยช่วงปลายปีที่แล้วประสิทธิ์เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากพนิกาวานิชโฆษกคณะก้าวหน้าออกมาระบุว่าเขาอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการ IO ให้กับกองทัพแถมยังตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทในเครือของประสิทธิ์ทั้งหมดมีความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างแต่ทว่าประสิทธิ์ตอบโต้ด้วยการแจ้งความเอาผิดพนิกาข้อหาหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าเขาทำธุรกิจไม่ชอบมาพากลกระทั่งล่าสุดกองปราบรวบรวมหลักฐานกระชากหน้ากากประสิทธิ์เจียวกกชนิดที่พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจากภาพลักษณ์คนดีของสังคมกลายเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงชั่วข้ามคืนอัญชลีศิลปนวกุลเอาให้ชัดรายงานคุณผู้ชมนิดเดียวครับลงทุนซูมในนี้ไม่มีครับเขาเอาเงินจากสมาชิกคนที่มาใหม่ไปจ่ายกับคนที่มาก่อนแค่นี้เองหมุนไปเรื่อยๆเหมือนแชร์โชกุนเป๊ะเลยอย่าไปลงทุนอย่าตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปนะครับพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาครับโควิด-19 วันนี้วันเดียวผู้ติดเชื้อเกือบหมื่นรายคลัสเตอร์ใหญ่ที่เรือนจำเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับอย่าให้กลิ่นปากตามหลอนใส่แมสเมื่อไหร่ผมใช้ Salts เอาให้ชัดข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ